เทศบาลเมืองมหาสารคามรวมกับโรงพยาบาลมหาสารคามตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด -19 ผู้ค้าในตลาดและกลุ่มเสี่ยงเมื่อวันที่6สิงหาคม2564เวลา13นาฬิกานารานจอดรถอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามข้างตลาดโต้รุง่ง เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ทีในกลุ่มเสี่ยงภายในตลาดโตรุงตลาดห้าแยกและไลเดอร์ส่งอาหารในเขตเทศบาลในการนี้นายพาคินเตระพงศ์ภัยบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นางพิชภัทรทีราศาสตรานนนรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์บุรพาสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยวิธี ATK antigen test kit โอกาสนี้สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการด้วย เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดมหาสารคามพบผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 เป็นจำนวนมากเพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดโตรุ่งตลาด5แยกผู้ที่ใช้บริการไรเดอร์ส่งอาหารในเขตเทศบาลเทศบาลเมืองมหาสารคามรวมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ในวันที่6สิงหาคม2,564เวลา13นาฬกาณลานจอดรถอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามข้างตลาดโตรุง่งโดยมีผู้รับบริการจำนวน275รายเพื่อเฝ้าระวังป้องกันพี่น้องประชาชนควรปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ป้องกันเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด หากสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือสถานที่บริการสาธารณาสุขใกลบ้านหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศูนย์ข้อมูลโควิด -19 จังหวัดมหาสารคามสายด่วน095 1807712